ากแปลงปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเรากลับมาที่กรุงเทพนะคะมาในเมืองค่ะคราวนี้เราจะมาดูการปลูกผักเพื่อกินเองกันบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆปลูกเองก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าต้องเป็นออร์แกนิกหรือว่าปลอดสารพิษอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการปลูกผักกินเองนะคะที่ซอยลาดพร้าว71เรามากันที่บ้านเจ้าชายผักค่ะบ้านเจ้าชายผักของคุณปรินซ์นครลิมปะคุปตถาวรเป็นศูนย์อบรมอีกแห่งหนึ่งของโครงการสวนผักคนเมืองซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิเกษตรยั่งยืนที่เปิดอบรมให้กับผู้ที่สนใจได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักกินเองซึ่งตอนนี้กำลังเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยทั่วโลกตอนนี้เนี่ยคนสนใจปลูกผักกินเองมากน้อยขนาดไหนคะคือเรื่องปลูกผักกินเองในระดับโลกตอนนี้เนี่ยมันยืนอยู่บนอย่างน้อยก็2แนวความคิดนะครับอันแรกเลยก็คือ เป็นความคิดที่มีอยู่ก่อนแล้วก็คือเป็นเรื่องวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพคนกลุ่มนี้ก็คือว่าสนใจที่อยากจะใช้ชีวิตแบบให้ตัวเองนี่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ยั่งยืนด้วยความยั่งยืนของเขาเนี่ยก็คือเขาก็ไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากจะบริโภคอาหารออร์แกนิกอยากจะปรุงอาหารกินเองอยากจะปลูกผักกินเองอะไรต่างๆนี่คือคนกลุ่มนี้นี่เขามีความคิดเป็นวิถีต่างๆที่จะปรับเข้ามาสู่เรื่องตรงนี้แล้วทีนี้กระแสที่2เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการเกษตรในเมืองนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยประชากรในโลกเนี่ยมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ทุกคนก็อยากจะอยู่อย่างสุขสบายนะครับมันก็เลยมีการขยายตัวของเมืองขยายตัวของพื้นที่ที่มีความเจริญมีห้างมีอะไรพวกนี้นะครับไปอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งเคยเป็นนาเคยเป็นอะไรเงี้ยนะครับนี่คือกระแสที่คล้ายๆกันในทั่วโลกพอเมืองขยายตัวขึ้นเนี่ยก็เลยมีคำถามว่าแล้วเราจะทำยังไงให้คนในเมืองเนี่ยได้เข้าถึงอาหารได้ดีขึ้นก็เลยเกิดคนเมืองบางกลุ่มเนี่ยแหละครับที่โดยเฉพาะคนที่มีโอกาสน้อยเนี่ยเขาก็พยายามใช้พื้นที่รกร้างในเมืองเนี่ยเอามาใช้เป็นพื้นที่สวนผักของตัวเองอันนี้คือคนอาจจะเป็นคนมีโอกาสน้อยหรือคนที่มีฐานะยากจนในเมืองเนี่ยเขาจะทำเรื่องพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ในขณะเดียวกันคนชั้นกลางในเมืองก็ทำเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องสุขภาพที่เขาสนใจแล้วสองกลุ่มเราเนี่ยเขาก็ได้มาเจอกันแล้วก็ขยายเครือข่ายเราเนี่ยขึ้นมาในระดับสากลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าการทำเกษตรในเมืองจะมีมาบ้างพอสมควรแล้วแต่ที่ถือได้ว่าเป็นการจุดกระแสให้ผู้คนหันมาสนใจและทำตามมากขึ้นคือเมื่อครั้งที่มิเชลโอบามาสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาย้ายเข้าไปอยู่ที่ทำเนียบขาวใหม่ๆในปี2552เธอได้ทำแปลงปลูกผักสวนครัวในทำเนียบขาวเพื่อจะได้มีผักและผลไม้สดๆไม่มีสารพิษไว้ทานเองรวมถึงเอาไว้รับแขกด้วยค่ะการปลูกผักแบบออร์แกนิกโดยเฉพาะเอาไว้กินเองเนี่ยนะคะยากไหมคะถ้าถามว่าถ้าคนที่เข้าใจมาแล้วเนี่ยนะครับจะไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้จักต้นไม้รู้จักดินรู้จักลมฟ้าอากาศนะครับถ้าเรารู้จักที่จะปรับปรุงดินนะครับเดี๋ยวดินก็จะช่วยเราไม่ต้องใช้สารเคมีเลยไม่ต้องใช้สารเคมีเลยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการปลูกผักแบบออร์แกนิกหรือเกษตรอินทรีย์นี่ก็คือเราเป็นการปลูกเพื่อทำงานแบบคล้อยตามธรรมชาติเราเอาธรรมชาติเป็นตัวแบบผักบุ้งปลูกยากไหมคะผักบุ้งไม่ยากครับแต่นี่คือเป็นรุ่นที่2แล้วก็คือเราตัดแล้วเขาแตกขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยนะครับโดยที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพิ่มนี่นะครับเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่เองนี่ผักสลัดอันนี้ผักสลัดนะครับผักสลัดแปลงนี้นี่เราทดลองปรากฏว่าได้ผลดีมากก็คือเราเปลี่ยนจากปุ๋ยที่ใช้ที่มีส่วนผสมของมูลสัตว์เนี่ยมาเป็นปุ๋ยที่มาจากใบไม้ล้วนๆนะครับอันนี้คือใช้ใบไม้จริงๆปรากฏว่านี่รุ่นที่2แล้วยังไม่ได้เติมปุ๋ยนะครับผักก็ยังน้ำดีอยู่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญว่าถ้าเราทำให้ดินมันมีพลังแล้วเนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยมันได้รับพลังจากดินขึ้นมาเองอันนี้คือกะเพรากะเพราก็ขึ้นเองนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราอยากได้กะเพราที่หอมเนี่ยก็คือต้องปลูกในที่มีน้ำไม่มากนะครับถ้าลดน้ำจนชุ่มเกินไปเนี่ยกะเพราจะใบใหญ่แต่กลิ่นไม่หอมแต่ถ้าเกิดอยากให้กะเพรากลิ่นหอมแรงๆนะครับก็คือต้องปลูกให้แรงนิดนึงก็คือต้องรู้เทคนิคเนาะของพืชแต่ละชนิดเนี่ยครับคือถ้าเราจับหลักได้เนี่ยเข้าใจว่าจริงๆเขาก็ไม่ต่างจากเราแต่เขากินอาหารแตกต่างกันแล้วเราก็พึ่งพาเขาเราก็ต้องคอยดูแลเขาแบบนี้กันนั่นเองครับ
จริงปลูกผักกินเองเนี่ยนึกอยากจะปลูกอะไรก็ทำได้เลยไหมคะแล้วแต่เราเลยไหมคะว่าเราชอบกินอะไรเรื่องที่อยากจะปลูกผักไว้ทานเองเนี่ยก็คือตอนนึกอยากจะปลูกเนี่ยก็ปลูกได้เลยแต่ว่าธรรมชาติจะเป็นตัวคัดเลือกนะครับว่าฤดูนี้เหมาะกับผักชนิดนี้ไหมหรือผักชนิดนี้เหมาะกับภูมิประเทศของเราไหมนะครับโบราณบอกเราว่ากาลเทศะเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับกาลก็คือเวลาเทศะคือสถานที่นะครับถ้าเวลามันเหมาะมันก็ได้นะครับถ้าเทศะมันเหมาะมันก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ไม่ได้เรียนรู้คนเดียวนะครับเราเรียนรู้กับเพื่อนเราด้วยนะครับเรามีกัลยาณมิตรมีเพื่อนต่างๆที่คอยบอกเราเนี่ยก็จะทำให้เราเรียนรู้ได้อย่างสนุกขึ้นและรวดเร็วขึ้นเดี๋ยวนี้มันง่ายครับเทคโนโลยีสื่อสารเนี่ยเรามี Facebook เรามี LINE นะครับมีคนปลูกผักในเมืองมีสนุกกันใหญ่เลยนะครับปลูกเสร็จเอาส่งรูปนะครับส่งผ่านทั้ง LINE ส่งผ่าน Facebook นะครับเอาตรงนี้มาแรงมาแล้วเขียนถามเพื่อนตรงนั้นคนนี้นะครับแป๊บนี้แป๊บเดียวครับคนเมืองก็ปลูกผักเป็นละตอนนี้แค่เฉพาะสมาชิกในเครือข่ายของเราเนี่ยนะครับรวมเกือบทุกกลุ่มที่เรามีอยู่นะครับก็น่าจะได้มากกว่า 20,000 แล้วนะครับมากกว่า 20,000 คนแล้วที่รู้จักการปลูกผักกินเองนะครับแล้วก็สามารถปลูกผักเอาไว้ทานเองได้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวในแปลงใหญ่ๆหรือว่าจะเป็นการปลูกผักในกระถางเล็กๆนะคะเราทุกคนสามารถใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ได้ทั้งนั้นซึ่งดีกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีกับตัวของคุณเองอย่างแน่นอนค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ